ไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับเทศกาลกินเจแต่ละปีแม้มีประชาชนจำนวนมากนิยมกินเจแต่คุณผู้ชมสำหรับร้านขายไก่ทอดแห่งหนึ่งครับยืนยันว่าเทศกาลกินเจไม่มีผลกระทบต่อยอดขายนะครับไก่ทอดขายได้ต่อเนื่องและก็ขายดีด้วยครับร้านขายไก่ทอดร้านนี้ชื่อว่าร้านน้องส้มโอนะครับอยู่ที่เขตเทศบาลนครสงขลาครับร้านนี้เนี่ยเต็มไปด้วยลูกค้าที่ไปซื้อไก่ทอดและข้าวเหนียวกันอย่างต่อเนื่องซื้อตลอดทั้งวันด้วยครับทันทีที่ยกไก่ขึ้นจากกระทะลูกค้าถึงกับจับจองกันคนละชิ้น2ชิ้นแล้วนะครับเจ้าของร้านเนี่ยยืนยันนะครับว่าแม้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจทางร้านไม่ได้รับผลกระทบจากยอดขายครับเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานทั่วไปที่ไม่ได้กินเจจำนวนลูกค้าจึงไม่ได้ลดลงและทางร้านก็ขายไก่ทอดหมดทุกวันด้วยแต่ละวันเนี่ยใช้ไก่อยู่ที่ประมาณ70ถึง100กว่าตัวเลยนะครับข้าวเหนียว1กระสอบหรือ50กิโลกรัมทุกวันขายหมดไม่มีเหลือส่วนหนึ่งที่ลูกค้าคึกคักเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าน่าจะมาจากการนำเงินหมื่นในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไปจับจ่ายในช่วงนี้ด้วยครับได้เรื่อยๆมีผลกระทบอะไรมากหรอค่ะแต่ก็ได้เรื่อยๆไม่ได้ว่าขายดีมากค่ะอู้แต่ว่าเขาแจกเงินหมื่นนะคะก็ขายดีอยู่นะแจกเงินหมื่นใช่คนออกจับจ่ายกันเยอะอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าคนจะใส่ชุดขาวกันเยอะคนกินเจเยอะปีนี้ร้านขายไก่ทอดร้านนี้คุณผู้ชมครับเป็นร้านแบบรถเข็นนะครับอยู่ย่านการค้าวชิตราย่านถนนทะเลหลวงเขตเทศบาลนครสงขลาครับขายมากว่า10ปีแล้วนะครับและก็ขายราคาเดิมไก่ทอดในชิ้นละ15บาทถึง25บาทครับข้าวเหนียวห่อละ3ถึง5บาทขายตั้งแต่6โมงเช้านะครับ6โมงครึ่งถึง11โมงใครผ่านไปแถวนั้นแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับไก่ทอดและข้าวเหนียวร้อนๆพร้อมหอมเจียวหอมๆน่ากินครับ